หรือว่าเฮียชูวิทย์ตายแล้วเฮียชูวิทย์ไม่มีชีวิตอยู่แล้วจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยน้องตะใช่ไหมฮะตะตระการตากมลวิสิทธิ์ต้องออกมาบอกว่าพ่อยังไม่ตายโอ้โหขอย้ำคือถ่ายรูปใหม่อันนี้คือรูปตอนที่กำลังจะเดินทางนะฮะถ่ายรูปใหม่รูปคู่กับเฮียชูวิทย์ข่าวลือว่าพ่อเสียชีวิตแล้วย้ำนะคะพ่อตะยังไม่ตายนะคะโอ้แล้วเฮียเขาดูสดใสกว่าเดิมสดใสก็ตอนที่แฉครั้งสุดท้ายแฉท่านเศรษฐานะฮะตอนนั้นก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรท่านเศรษฐาได้แต่ตอนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะครับก็ดำเนินการรักษาเรื่องของโรคมะเร็งตอนนี้เฮียชูวิทย์สุขภาพก็แข็งแรงปกติดีการรักษามะเร็งก็รักษาต่อเนื่องไปแล้วทำไมผมเป็นแบบนี้คีโมเหรอสกินเฮดแฟชั่นด้วยไม่ใช่เกี่ยวกับไอ้คีโมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันนะครับว่าเฮียชูวิทย์ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายแต่อย่างใดแล้วใครไปปล่อยข่าวแช่งเฮียเมื่อวานนี้โซเชียลมีเดียผมก็เจอว่าเฮียชูวิทย์ตายไปแล้วโอ้โหยังไม่ตาย